สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC สวัสดียามเช้าจากธันดาฟาร์มครับวันนี้พาพี่น้องมาดูภารกิจยามเช้าที่ธันดาฟาร์มนะครับเช้ามาเจ้าชาญก็มีหน้าที่เปิดมุ้งครับเปิดมุ้งนี่ฮะเปิดมุ้งรอบเลยนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะปล่อยควายออกนะครับควายตอนนี้เรามีทั้งหมด25ชีวิตนะครับ25ชีวิตเป็นควายรับมารักษา2ตัวนะครับ2ตัวเป็นควายของเสียมนตรีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นควายของน้องยุทธนาตัวหนึ่งนะครับของยุทธนานี่รักษามดลูกอักเสบโน่นนะครับอยู่ไกลๆโน่นเดี๋ยวพาไปดูครับรักษามดลูกอักเสบหายแล้วนะครับหายแล้วแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้พี่เขาทำการผสมไปเรียบร้อยแล้วครับหายแล้วก็นะฮะก็เนี่ยครับควายก็จะอยู่ในคอกถือว่าเริ่มแน่นแล้วนะครับเริ่มแออัดแล้วเพราะว่าแต่จริงๆแล้วคอกนี้ใส่ได้ประมาณ30ตัวครับ30ตัวจ้าเอยายนะควายตอนนี้ก็กินฝุ่นข้าวโพดเป็นหลักแล้วครับพี่น้องกินฝุ่นข้าวโพดกับกินฟาง 100% แล้วนะครับไม่มีหญ้าสดแล้วนี่ก็จะมีฝุ่นข้าวโพดเทใส่เต็มรางไว้ฝุ่นข้าวโพดก็จะได้ประโยชน์ไก่ก็จะได้กินด้วยครับไก่ก็กินฝุ่นข้าวโพดกับควายไปด้วยเลยคือควายเขากินฝุ่นข้าวโพดไปแล้วมันจะติดข้าวโพดเม็ดแตกเม็ดแตกนี่ควายไม่สามารถย่อยได้ก็จะเป็นขี้นะเป็นขี้ควายก็จะเป็นตัวเกลี่ยเป็นตัวกระจายขี้ควายก็เป็นอาหารไก่ปีกนะครับเนี่ยผมจะเทเต็มรางไว้อย่างนี้เลยครับมีกิน24ชั่วโมงเลยตลอดเลยนะครับไม่ว่าเวลาไหนนี่ตอนนี้เขากินอิ่มพี่น้องสังเกตดูครับตัวเขาจะตึงหมดเลยก็จะไม่ยุบเดี๋ยวเขาก็จะไปกินน้ำครับไปกินน้ำเสร็จแล้วก็เดินเล่นอยู่ในบริเวณที่พื้นที่6ไร่เนี่ยครับเราจะเดินเล่นอยู่ในพื้นที่6ไร่ซึ่งเราก็ไม่มีหญ้าให้กินแล้วตอนนี้หญ้าหมดนะครับหญ้าหมดโดยสิ้นเชิงเลยก็ต้องรออีกเดือนนึงนะครับพักแปลงหญ้า1เดือนพอพักแปลงหญ้า1เดือนเสร็จก็จะปล่อยให้เขาไปกินนะครับจะปล่อยให้เขาไปกินนี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมๆเช้ามาชานก็จะเปิดมุ้งนะครับรอบเลยครับรอบเพื่อให้ไก่ได้ออกไปด้วยนะเพื่อให้ไก่ออกควายออกวัวไม่ได้ปล่อยนะครับวัวนี่อยู่อย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยเหมือนกันวัวจะอยู่ในคอกครับนอนอยู่อย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยเราจะไม่ได้ปล่อยให้เขาออกไปไหนครับนี่วัวก็กินฝุ่นข้าวโพดกินฟางเหมือนกันครับวัวก็กินฝุ่นข้าวโพดกินฟางพี่น้องครับมีพี่น้องบางคนถามว่าสันดาปฟาร์มท้อไหมการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปริมาณเยอะๆแล้วไม่ได้ขายออกนะครับตอบได้เลยครับพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยไม่ท้อเลยครับสนุกด้วยครับนะไม่ท้อเลยสนุกด้วยนะเนี่ยควายเรายังที่นอนยังหลวมๆอยู่นะพี่น้องยังหลวมๆอยู่ครับยังใส่ได้อีกนะยังใส่ได้อีกยังขังได้อีก1 2 3ประมาณ 4-5 ตัวครับยังได้สบายๆคือหมายความว่ามันยังจุมันจุได้30ตัวนี่สบายเลยครับฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นสบายๆปีหน้าคลอดมาอีก12ตัวปีหน้าจะมีควายคลอด12ตัวนี่เราก็ยังไม่ซีเรียสนะครับเพราะฝั่งนี้ยังมีคอกว่างเยอะครับเนี่ยคอกรอคลอดคอกอะไรต่างๆนี่ก็ยังว่างอยู่
อีก4คอกนะครับ4คอกนี้เก็บได้อีกเป็น10เลยนะครับถ้าอยู่แน่นๆนี่เป็น10เลยคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกอยู่ได้สบายนะฮะเอาเก็บบรรยากาศเช้าๆยามเช้าๆมาฝากพี่น้องครับอากาศดีๆนะครับที่ทันดาฟาร์มนี้เช้ามาอากาศจะดีมากวันนี้ฝนไม่ตกตอนเช้าถ้าทุกวันก็ฝนจะตกนะครับฝนจะตกตอนเช้าก็จะแฉะหน่อย2วันนี้ฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกตอนเช้าก็บรรยากาศก็สบายสบายร่มเย็นมีน้ำฝนน้ำก็ปีนี้คงไม่ท่วมแล้วครับทุกปีป่านนี้ท่วมไปแล้วนะขี้ควายก็กองเต็มไว้เลยครับไม่ได้ตากไม่ได้เก็บแห้งอะไรตอนนี้หน้าฝนเนาะนี่ครับเก็บบรรยากาศยามเช้ามาปรับพี่น้องครับสวัสดีครับ